ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทำได้ตามใจคือไทยแท้ส.ส.ประชาธิปัตย์เสนอหย่าแรงห้ามออกจากบ้าน24ชั่วโมงพักหนี้กยศ.นายสามารถราชผลสิทธิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าถึงเวลาต้องใช้หย่าแรงผมได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องทุกวันพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันยังสูงหรืออย่างน่าเป็นห่วงอยู่กล่าวคือยังหาจุดที่เส้นกราฟจะลดลงไม่พบแม้ว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ทุกคนใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนว่าจะยังมีคนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือพยายามหาช่องโหว่ของมาตรการดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองดังที่ได้รับทราบกันอยู่จึงพอสรุปได้ว่ามาตรการการขอความร่วมมือจะใช้ไม่ได้ผลกับคนไทยบางส่วนสอดคล้องกับสำนวนไทยที่กล่าวว่าทำได้ตามใจคือไทยแท้ด้วยเหตุนี้จึงถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องใช้หย่าแรงผมขอเสนอให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศไทยเป็นระยะเวลา14วันในระยะแรกในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลจะต้องประเมินผลกระทบของการใช้มาตรการล็อกดาวน์แล้วปรับแก้ตามความเหมาะสมซึ่งอาจจำเป็นต้องขยายเวลาในการล็อกดาวน์ออกไปก็ได้หลักการใหญ่ๆของมาตรการล็อกดาวน์นั้นรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ดำเนินการส่วนรายละเอียดปลีกย่อยให้ท้องถิ่นรับไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งจะเห็นได้ว่าบางจังหวัดหรือบางพื้นที่ก็ได้ดำเนินการอยู่แล้วมากบ้างน้อยบ้างทั้งนี้หลักการใหญ่ที่รัฐบาลต้องดำเนินการเช่น 1. ประกาศห้ามประชาชนทั้งประเทศออกนอกบ้านตลอด24ชั่วโมงและห้ามเคลื่อนย้ายข้ามเขตจังหวัดอำเภอและประเทศด้วยหรือกล่าวได้ว่าคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า 2. สำหรับร้านค้าโดยเฉพาะร้านอาหารร้านขายยาเครื่องอุปโภคบริโภคให้เปิดเป็นห้วงเวลาตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่แต่ต้องประกาศให้ประชาชนในพื้นที่นั้นทราบเวลาเปิดปิดโดยทั่วกันอย่างชัดเจน 3. หากประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องออกจากบ้านต้องได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะ 4.ในกรณีที่ประชาชนไม่ปฏิบัติตามให้ลงโทษทันทีและประกาศให้สังคมทราบโดยทั่วกัน 5. เพื่อที่จะช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดร้ายแรงนี้ผมขอเสนอให้รัฐบาลปรับโยกงบประมาณปี63ที่กำลังใช้กันอยู่และปรับงบประมาณปี2564ที่กำลังดำเนินการอยู่มาช่วยเหลือประชาชนให้มีกินมีใช้อย่างเพียงพอตามความเหมาะสมรวมทั้งดูแลบริษัทห้างร้านให้สามารถอยู่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยอาจให้เงินช่วยเหลือบริษัทห้างร้านฟรีแต่มีเงื่อนไขเช่นไม่ปลดพนักงานออกเป็นต้นหรืออาจให้บริษัทห้างร้านกู้เงินดอกเบี้ยต่ำเป็นต้นหากทำได้เช่นนี้ผมมั่นใจว่าเราจะสามารถช่วยกันลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าเราช่วยกันดึงเส้นกราฟให้ลดลงได้ถึงวันนั้นเราจะได้เปล่งเสียงไชโยพร้อมกันทั่วประเทศด้านนางสาวสิริภาอินทวิเชียรรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าขอให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยานักเรียนนักศึกษาซึ่งกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจำนวนหนึ่งถูกเลิกจ้างและนักเรียนนักศึกษาไม่สามารถทำกิจกรรมจิตอาสาตามเงื่อนไขที่กำหนดที่ผ่านมากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กำหนดเงื่อนไขให้นักเรียนนักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสาปีละ36ชั่วโมงแต่เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้นักเรียนนักศึกษาไม่สามารถดำเนินกิจกรรมจิต
อาสาได้จึงเห็นว่าควรพิจารณาลดจำนวนชั่วโมงดังกล่าวและเพิ่มแนวทางในการทำกิจกรรมเป็นการเรียนรู้ที่จะสามารถทำได้ที่บ้านทดแทนอีกทั้งควรพิจารณามาตรการผ่อนผันการชำระหนี้หรือพักหนี้สำหรับผู้ที่กำลังชำระหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างไปจนถึงสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายซึ่งล่าสุดนายชวนหลีกภัยประธานสภาในฐานะผู้ก่อตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีการหารือกับกยศ.ในเบื้องต้นเพื่อร่วมกันหามาตรการช่วยเหลือผู้กู้เงินกองทุนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ